มาดูรอยผ้าตรงขอบชายกันนะคะว่าเออนี่เขาเป็นรอยหยักกลมๆโค้งๆอยากได้บ้างนะทีนี้เราไม่มีแต่เรามีนี่กรรไกรตัดกระดาษนะคะฟันมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันก็จะมีฟันที่เป็นโค้งๆด้วยแต่ไม่ได้ซื้อมานะคะก็ทีนี้อยากรู้ว่าเจ้ากรรไกรตัดกระดาษเนี่ยมันตัดผ้าได้ไหมอันนี้มันเหมือนผ้าสักหลาดนะแล้วนี่มาลองตัดกันเลยนี่นะคะโอ้มันตัดไม่ได้นี่นะคะก็เศร้าใจไปนะคะแล้วมาดูผ้าแบบนี้กันผ้าที่เป็นเส้นใยนะคะก็เสียงเหมือนจะได้นะคะเสียงเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้มันจะรุ่ยรุ่ยรุ่ยเลยนะก็เศร้าใจไปอีกมาดูที่นี้ผ้าสักหลาดเหมือนกันแต่เป็นสักหลาดแบบอันนี้มันจะเป็นเส้นเหมือนหนาๆ หน่อยอันนี้ก็ผ้านะมันเขาเรียกผ้าสักหลาดไหมอันนี้นะคะก็มีส่วนใหญ่มีมาทำตุ๊กตานะคะลองมาดูกันว่าตัดได้ไหมนี่มันก็เป็นสามเหลี่ยมให้อยู่นะคะแต่ว่าเราต้องใช้ด้านในมันนะตัดส่วนปลายตัดไม่ได้นะลองดูอีกทีหนึ่งนะคะถ้าใช้ได้เราก็จะใช้แบบนี้ไปก่อนไม่แน่ว่าอันอื่นอาจจะได้ทั้งสุดปลายมาเอปลายกันไกลเลยอันนี้เราก็จะนี่ค่อยๆตัดไปริมไปก็ดีนะถ้ามันตัดได้เราจะได้ทำเราจะได้ใช้แบบนี้ไปก่อนโอเคยังไงก็อย่าลืมคลิก Subscribe กดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะขอลาไปก่อนนะคะขับกรรไกรตัดกระดาษ